สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับอยุธยากรุงไอ้กรุงศรีอยุธยาทัตสนาปูชนียาสถานอิฐเก่าๆเหล่านี้มีตำนานวาดวิมานบนดินทินร้างชันจากบทกลอนข้างต้นนะครับได้กล่าวถึงความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไทยยาวนานถึง417ปีด้วยกันนะครับโดยเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช1893จนถึงพุทธศักราช2310ซึ่งอยุธยานั้นอุดมไปด้วยวัดเวียงวังดั่งเมืองฟ้าเมืองสวรรค์กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มและมีแม่น้ำสามสายได้แก่แม่น้ำลพบุรีทางเหนือแม่น้ำป่าสักทางตะวันออกและแม่น้ำเจ้าพระยาทางตะวันตกและทางใต้ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์แม่น้ำลำคลองที่มีอยู่มากมายในกรุงศรีอยุธยาทำให้ติดต่อกับหัวเมืองใกล้เคียงได้สะดวกจึงเป็นแหล่งรวมสินค้าจากหัวเมืองเช่นของป่าสินค้าที่ต่างชาติต้องการกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นจากการรวมตัวของแคว้นโบราณคือแคว้นสุพรรณภูมิและแคว้นละโวจึงมีรากฐานวัฒนธรรมในสมัยอยุธยามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระปีชาสามารถด้านการสงครามจึงทำให้มีการขยายดินแดนและอำนาจได้กว้างไกลนอกจากนี้ยังมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระปีชาสามารถทางด้านการปกครองส่งเสริมการค้าขายการติดต่อกับชาวต่างชาติและมีการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมทำให้กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจและมีความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรมสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีทรงวางระเบียบการปกครองบ้านเมืองแบบจัตุสดมซึ่งรับมาจากเขมรซึ่งแบ่งออกเป็น4ฝ่ายได้แก่เวียงวังคลังนาซึ่งแต่ละกรมหรือแต่ละฝ่ายล้วนทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปดังนี้กรมเวียงทำหน้าที่ดูแลทุกสุขของราษฎรในเมืองหลวงกรมวังทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกิจการในราชสำนักกรมคลังทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์รายรับรายจ่ายของแผ่นดินการติดต่อค้าขายกับต่างชาติและกรมนาทำหน้าที่ดูแลการทำนาและรักษาเสบียงอาหารสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ทรงรวมอาณาจักรสุโขทัยเข้ากับอาณาจักรอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าทรงทำสงครามยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาแห่งพม่าทำให้เอกราชกลับคืนสู่แผ่นดินสยามสมเด็จพระนารายมหาราชทรงเจริญสัมพันธ์ทางการทูตกับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศฝรั่งเศสโดยการส่งท่านโกษาธิบดีปานไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14นอกจากนี้ในยุคของพระองค์ยังส่งเสริมกวีและวรรณกรรมจึงได้ชื่อว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับตัวชี้วัดส 4.3 ป 5 ทับ 1 นะครับอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรีโดยสังเขปนะครับคำชี้แจงขีดถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและกากบาทหน้าข้อความที่ผิดนะครับมาเริ่มข้อแรกนะครับข้อ1อาณาจักรอยุธยาเกิดจากการรวมตัวของ2แคว้นคือแคว้นสุพรรณภูมิและแคว้นทวารวดีคำตอบก็คือผิดนะครับเกิดจากการรวมตัวของแคว้นสุพรรณภูมิและก็ละโวนะครับข้อ2แม่น้ำสายสำคัญของกรุงศรีอยุธยาคือแม่น้ำปิงวังยมน่าน
คำตอบก็คือผิดนะครับต้องตอบว่าแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยานะครับต่อไปข้อ3นะครับการเลือกที่ตั้งเมืองที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่ทำให้กรุงศรีอยุธยามีความพร้อมในการตั้งเป็นอาณาจักรคำตอบก็คือถูกต้องนะครับต่อไปข้อ4สมเด็จพระรามาธิบดีที่1ทรงเป็นผู้ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาคำตอบก็คือถูกต้องนะครับต่อไปข้อ5นะครับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงทำสงครามยุทธหัตถีชนช้างกับพระมหาอุปราชาของพม่าคำตอบก็คือผิดนะครับต้องตอบว่าสมเด็จพระนเรศวรนะครับที่ทำสงครามยุทธหัตถีชนช้างกับพระมหาอุปราชาของพม่านะครับที่ดอนเจดีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับต่อไปในพื้นฐานต่อไปนะครับตัวชี้วัดส.4.3 ป.5/2 อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยานะครับมาดูที่ข้อแรกนะครับปัจจัยใดบ้างที่ช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา 1. นะครับการมีพื้นฐานวัฒนธรรมที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องผสมผสานวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาติดต่อการมีพระมหากษัตริย์ที่มีพระปีชาสามารถหลายด้านและทรงส่งเสริมการค้าขายการติดต่อกับต่างชาติการส่งเสริมด้านศิลปะวัฒนธรรมการมีที่ตั้งที่ดีและอุดมสมบูรณ์คือตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำล้อมรอบนะครับการจัดระเบียบการปกครองมีการแบ่งหน่วยงานเป็นกรมต่างๆเพื่อให้ดูแลทุกด้านและมีการออกกฎหมายจำนวนมากนะครับข้อ2นะครับในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงส่งเสริมการติดต่อกับต่างชาติทำให้เกิดผลดีอย่างไรนะครับคำตอบก็คือทำให้การค้าเจริญรุ่งเรืองและก็ได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะครับต่อไปนะครับข้อ3นะครับการที่กรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำล้อมรอบนะครับทำให้เกิดผลดีอย่างไรทำให้มีความอุดมสมบูรณ์และทำให้ติดต่อกับหัวเมืองใกล้เคียงได้สะดวกนะครับจึงมีสินค้าจากหัวเมืองต่างๆมาวางขายที่กรุงศรีอยุธยาจำนวนมากนะครับข้อสุดท้ายนะครับเพราะเหตุใดกรุงศรีอยุธยาจึงเปรียบเสมือนพ่อค้าคนกลางนะครับคำตอบก็คือกรุงศรีอยุธยามีที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากปากอ่าวไทยจึงทำให้มีพ่อค้าต่างชาติที่ต้องการสินค้าพื้นเมืองเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายด้วยและกรุงศรีอยุธยารับซื้อสินค้าจากหัวเมืองต่างๆมาขายให้กับพ่อค้าต่างชาติที่เข้ามาค้าขายในกรุงศรีอยุธยาในพื้นฐานต่อไปนะครับตัวชี้วัดส.4.3 ป.5/3 นะครับบอกประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจนะครับให้เลือกตัวอักษรหน้าชื่อบุคคลเติมลงหน้าข้อความที่สัมพันธ์กันนะครับกอไก่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะครับขอไข่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับคอควายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับงองูสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับข้อ1นะครับใครที่ส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฮอลันดาคำตอบก็คือข้อควายสมเด็จพระนเรศวรนะครับข้อ2ทรงนำธรรมเนียมของขอมมาใช้ในราชสำนักคือการปกครองแบบสมุติเทพนะครับที่ยกกษัตริย์ให้เป็นตำแหน่งสูงสุดเปรียบเสมือนเทพนะครับเป็นที่เคารพสักการะบูชานะครับแต่ต้องไม่ได้ว่าไม่ได้นะครับแล้วก็นำจัตุสดมแบบขอมมาใช้ก็คือการปกครองแบ่งออกเป็น4ฝ่าย4กรมนะครับก็คือมีเวียงวังคลังงานะครับคำตอบก็คือกอไก่นะครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะครับข้อ3ทรงส่งเสริมกวีทำให้มีงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงเช่นจินดามณีนะครับหนังสือเรียนเล่มแรกของประเทศไทยนะครับดิลิพระรอนะครับในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับข้อ4นะครับทรงมีบทบาทสำคัญในการรมนาจากสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับอยุธยาคำตอบที่เหลือก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับขอไข่หลังจากเรียนเนื้อหาอยุธยาจบไปนะครับหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับอาณาจักรอยุธยามากขึ้นนะครับ